สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาเลท15 นาทีนะคะปกติเราเจอกันตอนทุ่มครึ่งทุ่ม15เนาะวันนี้มาเจอตอนทุ่มครึ่งนะคะพอดีแหม่มกำลังโค้ชให้กับคนคนหนึ่งอยู่นะคะโค้ชเรียกว่าอ่านออกกำลังกายกันใช้กดแรงดึงดูดอะไรอย่างนี้เนาะกำลังโค้ชในคนหนึ่งอยู่นะคะสวัสดีค่ะคุณขอโทษนะคะคุณชะอะไรนะคะช่วยบอกชื่อแหม่มหน่อยที่ชื่อแหม่มหน่อยค่ะว่าชื่ออะไรคะแหม่มกลัวแหม่มเรียกผิดนะคะขออภัยนิดนึงค่ะคุณอะไรชะเอมใช่ไหมคะแหม่มเรียกถูกไหมคะชะเอมใช่ไหมชะเอมใช่ไหมคะชะเอมใช่ไหมคะถ้าพูดผิดขออภัยนะคะสวัสดีค่ะแหม่มขอเปิดเพลงเป็นดีเจก่อนนะคะเพื่อทักทายกันในยามเย็นๆนะคะทุ่มครึ่งนะคะกำลังทานข้าวหรือว่ากำลังขับรถกลับบ้านกันอยู่คะถ้าขับรถกันอยู่ก็ขอให้ขับกันด้วยความระมัดระวังนะคะขับอย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็ถ้าทานข้าวอยู่ก็ขอให้ทานให้อร่อยอร่อยนะคะแต่ว่าตอนนี้ทุ่มครึ่งแล้วเนาะถ้าทานก็เบาๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะหารจะไม่ย่อยและนอนไม่หลับนะคะบอกกันได้ก่อนนะค่ะทักทายกันค่ะทักทายกันวันนี้แบบจะมาช้านิดนึงนะคะขออภัยด้วยค่ะวันนี้แหม่มจะมาพูดถึงประสบการณ์นะคะในการลดน้ำหนักทับทันส่วนของแหม่มค่ะออกกำลังกายที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาอย่าลิ้นรัวตั้งแต่แรกเลยนะตลอดระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาที่แหม่มเริ่มลดน้ำหนักนะคะคุมอาหารออกกำลังกายมาอย่างจริงจังนะคะตอนนี้นับถึงตอนนี้น่าจะประมาณเกือบ5 เดือนแล้วนะคะที่แหม่มแบบจริงจังแต่ถามว่าจริงจังไหมบางทีมันก็มีไปกินปาร์ตี้กับเพื่อนๆบ่อยมากนะคะแต่แหม่มพอจะรู้ว่าถ้าเรากลับมาจากปาร์ตี้อะไรเราก็ต้องกลับมาออกกำลังกายมากขึ้นเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาวันนี้นะคะวันนี้ก็มาสบายๆค่ะแหม่มก็มาแชร์ประสบการณ์ที่แหม่มทำมานะคะว่าแหม่มทำอะไรมาบ้างนะคะในช่วงที่แหม่มลดน้ำหนักนะคะจากรูปที่แหม่มแชร์ไปเมื่อเช้าค่ะก็มีน้องหลายๆท่านค่ะอินบ็อกซ์มาถามแบบเยอะมากนะคะปรากฏการแบบว่ามีอินบ็อกซ์มาถามเยอะมากค่ะแล้วก็มีคนมาแอดเป็นเพื่อนแบบหลายคนเลยนะคะแต่สาวๆทั้งนั้นเลยค่ะนะคะน่าจะมาถามเรื่องในเรื่องของลดน้ำหนักแน่ๆเลยเราข้างตัวเองแล้วนะคะค่ะก็ยินดีค่ะยินดีแชร์ประสบการณ์ค่ะยินดีให้ความรู้นะคะว่าทำยังไงนะคะทำวิธีที่ถูกต้องหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยนะคะมันอยากจะบอกก่อนเลยนะคะว่าอันดับแรกเลยถ้าคุณตั้งใจที่จะลดน้ำหนักคุณตั้งเป้าหมายก่อนค่ะว่าคุณต้องการอะไรนะคะยังแหม่มค่ะแหม่มเข้าเรื่องเลยนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเพราะว่าวันนี้แหม่มมาช้านิดนึงนะคะขออภัยด้วยเพราะว่าค่ะแหม่มตั้งเป้าหมายของแหม่มไว้ค่ะว่ามันจะต้องใส่กางเกงยีนลีวายให้ได้แหม่มจะต้องใส่ชุดที่เป็นชุดเข้ารูปชุดนี้ให้ได้นะคะชุดแฟกอะไรของแหม่มเนี่ยค่ะแหม่มตั้งเป้าหมายว่าแหม่มต้องใส่ให้มันให้ได้นะคะเพราะว่าเมื่อเอาชุดออกมาแล้วใส่ไม่ได้ค่ะมันจะรู้สึกหน่อยมากนะคะมันจะรู้สึกหน่อยกับตัวเองมากเพราะบางชุดเนี่ยเราไม่ได้ใส่เลยนะคะแล้วกางเกงยีนเนี่ยแหม่มมาตั้งไว้เป็นอนุสาวรีย์เลยค่ะพับไว้แขวนไว้นะคะแล้วก็ไม่ได้ใส่มันแหม่มเลยตั้งเป้าหมายกับตัวเองค่ะว่าแหม่มจะต้องเอว24สะโพกต้อง34ตั้งเป้าหมายไว้อย่างนี้เลยนะเอวต้อง24สะโพกต้อง34นะตอนนี้แหม่มใกล้ถึงเป้าหมายที่แหม่มตั้งไว้แล้วนะคะเหลืออีกแค่ประมาณ1นิ้วเท่านั้นเนี่ยก็ถึงเป้าหมายแล้วนะคะและส่วนของสะโพกอาจจะประมาณ2นิ้วอาจจะประมาณนิ้วครึ่งนะคะเพราะว่าหลังๆแหม่มเล่นท่าแพลงอ่ะไม่ได้ค่อยเล่นท่าสควอทเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวก็คงต้องกลับมาเล่นท่าสควอทให้เยอะขึ้นนะคะก็ตอนนี้ไปมุมานะกับการเล่นแพลงมากนะคะเพราะมันกระชับทั้งตัวเลยนะคะต้นขาก็ลดลงด้วยนะคะแล้วต้นขาแหม่มอยากให้ต้นขาแหม่มประมาณ19 นิ้วนะคะใกล้ละยังมานิ้วนึงเหลือแล้วอย่างละนิ้วค่ะก็ค่ะทำไปทุกวันค่ะเป้าหมายเราอยู่แค่เอื้อมค่ะนะคะให้กำลังใจทุกๆคนนะคะอันดับแรกแหม่มอยากให้ทุกคนนะคะตั้งเป้าหมายก่อนนะคะในการถ้าคุณต้องการจะลดน้ำหนักแล้วก็กระชับสัดส่วนให้คุณรูปร่างดูดีนะคะที่จริงแล้วค่ะเรามีแรงบันดาลใจจากดารานะคะนักแสดงนางแบบ
แล้วแหม่มแหม่มก็ไปดูนางแบบที่เขาเป็นหุ่นดีๆมีกล้ามท้องค่ะแล้วแหม่มก็แอดใส่มือถือไว้เลยค่ะแล้วก็ดูรูปนี้ค่ะแล้วก็ตั้งเป้าไว้ช่วงประมาณปีใหม่ด้วยนะคะหมายถึงว่าฉันต้องทําให้ได้แน่ๆฉันต้องทําให้ได้ปีนี้ต้องมีซิกแพคแบบนี้จะมีกล้ามท้องแบบเขานี่แหละจะมีซิกแพคไม่มีไม่รู้แหละแต่ว่าฉันน่ะอยากได้แบบเขาเนี่ยเขียนโพสต์รูปไว้เลยค่ะแต่จริงแล้วอ่ะเราก็ทํามาก่อนหน้านี้นั่นแหละนะคะแบบตอนแรกก็แค่ตั้งใจว่าก็อยากจะแค่แบบให้พุงยุบเฉยๆนะคะให้พุงยุบเฉยๆไม่ต้องแบบและไม่ต้องมีกล้ามท้องก็ได้ไม่เป็นไรนะคะแต่นี้พอเราเห็นแรงบันดาลใจของเราที่เราไปแบบไปแอดรูปเขามาไปดูรูปเขาเนี่ยค่ะมันรู้สึกว่าเฮ้ยเขาสามารถทําได้ทําไมเราจะทําไม่ได้นะคะแหม่มก็แอดรูปเอาไว้ค่ะติดรูปไว้เลยค่ะติดรูปนางแบบไว้เลยแล้วติดไว้ในมือถือเลยค่ะแล้วเห็นมันทุกวันวันทุกวันค่ะทุกวันวันไปดิทุกวันวันเลยนะเป็นคําศัพท์ใหม่นะทุกวันค่ะมันจะเกิดแรงบันดาลใจนะคะเกิดแรงบันดาลใจว่าวันหนึ่งฉันก็เป็นอย่างเขาได้ต่อให้เราหน้าตาไม่เหมือนเขาไม่เป็นไรค่ะแหม่มบอกว่าทุกคนน่ะมีความสวยในแบบของตัวเองมีหน้าตาที่ดูดีในแบบของตัวเองค่ะเมื่อเราดูสุขภาพดีเรารูปร่างดีนะคะมันจะกลายเป็นคนที่มีเสน่ห์ขึ้นมาทันทีค่ะมันหมายถึงว่าผู้หญิงคนนั้นหรือผู้ชายคนนั้นค่ะเป็นคนที่ใส่ใจสุขภาพและรักตัวเองนะคะคือรักตัวเองนะคะเพราะถ้าคุณไม่รักตัวเองเหมือนบอกแล้วไงคะว่าจะให้ใครมารักถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเรารักตัวเองค่ะเราใส่ใจสุขภาพดูแลสุขภาพของเราเองมันจะผลมันจะเกิดจากตัวเราค่ะแล้วส่งออกไปยังคนอื่นๆจากคนที่เคยมองเราว่าเฮ้ยมันทำไม่ได้หรอกเป้าหมายมันไกลมากไปโอ้โหตั้งเป้าหมายสูงไปหรือเปล่าแหม่มอยากให้ทุกคนมีกำลังใจให้กับตัวเองนะคะแหม่มให้กำลังใจกับตัวเองนะคะว่าก็ต้องทำให้ได้สิฉันทำได้อยู่แล้วแหม่มก็ออกเช้าเย็นเช้าเย็นค่ะช่วงแรกๆแหม่มออกเช้าเย็นนะคะเช้าเย็นบางวันเนี่ยก็ออกเช้าบ้างหรือเย็นบ้างแล้วแต่วันค่ะก็บางทีบางวันมีภารกิจเรื่องการงานหรืออะไรเงี้ยค่ะก็ต้องอาจจะอยู่ทำค่ำอาจจะทำตอนเช้าอะไรเงี้ยค่ะช่วงเวลาที่เราอยากออกกำลังกายเราก็จัดสรรไว้ค่ะทุกคนเหมือนบอกว่ามีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันนะคะตอนเช้าถ้าคุณมีเวลาสักครึ่งชั่วโมงหรือ15นาทีก่อนก็ได้ค่ะถ้าคุณอาจจะอยู่ที่กรุงเทพหรือว่าอยู่ในพื้นที่ที่เป็นแบบว่าต้องทำตื่นไปทำงานแต่เช้าแล้วไม่มีเวลานะคะแหม่มขอเวลาแค่ให้คุณ15นาทีก็พอค่ะในการออกมายืดเส้นยืดสายนะคะแล้วก็อาจจะเป็นการวิ่งเหยาะๆค่ะหรือไม่ก็อาจจะเป็นการเต้นเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะคะเพื่อเรียกพลังงานในตอนเช้าๆค่ะให้คุณได้มีพลังในการทำงานแอคทีฟในวันนั้นนะคะเริ่มจากเล็กๆก่อนค่ะเริ่มจากเป้าหมายเบาๆก่อนนะ15นาทีค่ะเสาร์อาทิตย์คุณค่อยเริ่มเป็น30นาทีแล้วก็อาจจะเป็นเช้าเย็นนะคะให้เริ่มจากอย่างนั้นก่อนนะคะเป้าหมายเริ่มจากจุดเล็กๆให้คุณทำได้ก่อนค่ะเพราะถ้าคุณมาเริ่มออกกำลังกายเลยโดยที่ฉันจะต้องทำให้ได้ทำให้ได้แล้วแบบทำไป 2-3 วันแล้วมันแบบไม่ได้ตามที่คุณตั้งไว้ค่ะมันจะรู้สึกท้อแท้ทันทีนะคะแหม่มเลยอยากจะบอกทุกคนว่าให้ตั้งเป้าหมายชัดเจนค่ะแล้วค่อยๆทำไปค่ะที่แหม่มบอกไปค่ะว่ากรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวกล้ามท้องหรือสุขภาพดีก็เช่นกันนะคะไม่ได้สร้างในวันเดียวค่ะเท่าที่ผ่านมาแหม่มก็ใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือนนะคะกว่าจะได้ขนาดนั้นนะคะกว่าจะได้ขนาดนั้นนะคะแต่แหม่มอะแหม่มไม่ได้กินเหมือนที่เทรนเนอร์หรืออะไรเขาบอกมานะคะว่าต้องกินโปรตีนต้องกินไก่ปั่นต้องกินไข่ต้มไข่ขาวอะไรเงี้ยแหม่มไม่ได้กินแบบนั้นเลยแหม่มกินอาหารปกติถ้าไปดูใน Facebook ของแหม่มจะเห็นว่าแหม่มกินอาหารปกติเลยนะคะบางทีวันก็กินส้มตำจริงๆวันนี้แหม่มยังไม่ได้โพสต์นะเมื่อกลางวันน่ะกินส้มตำไก่ย่างอะไรนะหมูย่างข้าวเหนียวอะไรอย่างเงี้ยแหม่มกินแบบปกติเลยนะคะแต่ว่าแหม่มใช้วิธีในการกินพออิ่มกินพออิ่มนะแล้วก็มาออกกำลังกายมาออกกำลังกายเอานะคะแต่ว่าเย็นเนี้ยแหม่มยังไม่ได้ออกกำลังกายแต่ว่าเพราะแหม่มโค้ชเรื่องการออกกำลังกายแล้วก็โค้ชอีกเรื่องนึงอยู่ให้กับอีกคนให้หลายๆคนอยู่นะคะก็เลยอาจจะแบบรีบมาไลฟ์เลยนะคะแต่ว่าตอนเช้าออกกำลังกายแล้วแหละนะคะวันนี้ถือว่าแหม่มได้ออกกำลังกายแล้วนะ ค่ะก็เราก็ไม่ได้ละเลยการออกกำลังกายค่ะอย่างน้อยเราได้ออกสักวันละครึ่งชั่วโมงก็ยังดีค่ะดีกว่าเราไม่ได้ทำเลยนะคะแต่จริงแล้วโดยปกติค่ะในชีวิตประจำวันเราในการทำงานค่ะ
เราก็สามารถที่จะใช้การออกกำลังกายก็ได้นะอย่างแหม่มก็จะใช้การเดินนะคะเดินออกกำลังกายเดินไปองค์เอกสารเดินขึ้นลงบันไดนะคะถ้าสมมติออฟฟิศคุณมีหลายชั้นสมมติคุณนั่งทำงานชั้นหนึ่งแล้วคุณต้องขึ้นส่งเอกสารชั้นสามนี่ค่ะจากที่คุณต้องใช้ลิฟต์นะคะอาจจะเป็นการเดินก็ได้นะคะเดินขึ้นลงบันไดเอาหรืออาจจะเป็นแบบถ้าชั้นสองชั้นมันอาจจะดูหนักเกินไปอาจจะถ้าเป็นขึ้นลงชั้นเดียวนะคะก็ให้ใช้บันไดก็ได้นะคะช่วยชาติประหยัดพลังงานด้วยนะคะแล้วเราก็มีสุขภาพดีน้องเราจะสวยด้วยนะคะก็มันเป็นวิธีง่ายๆค่ะโดยที่เราไม่ต้องลงทุนไปฟิตเนสหรือว่าไปที่ไหนเลยนะคะอย่างแหม่มค่ะแหม่มโชคดีว่าแหม่มสามารถออกกำลังกายได้ที่ห้องก็ได้ฟิตเนสแต่มันมีไปบ้างนะคะแต่ว่าด้วยความแบบว่ามาจะแบบปิดเร็วนะคะแล้วก็อาจจะไม่สะดวกในการเดินทางกลับว่าอาจจะกลับค่ำอะไรเงี้ยแหม่มก็เลือกที่จะกลับมาออกกำลังกายที่ห้องนะคะคนส่วนใหญ่ทุกวันนี้ก็เป็นแบบนี้ค่ะกว่าจะทำงานเลิกงานเสร็จกลับมานะคะถึงหัวถึงหมอนนะคะถึงโซฟาก็เพลียแล้วเหนื่อยแล้วอะไรอย่างนี้นะคะแหม่มอยากให้ทุกคนค่ะเมื่อวางสิ่งเหล่านี้แล้วนะคะแล้วถ้าคุณอยากออกกำลังกายค่ะขอให้คุณลุกขึ้นมาแบบบิดขี้เกียจก็ได้ค่ะบิดขี้เกียจเลยนะคะแล้วก็อ่ะขอเต้นสัก 2-3 เพลงเถอะเชื่อเถอะค่ะแค่คุณได้ไป 2-3 เพลงนะคะถ้าอารมณ์มันไปแล้วค่ะคุณจะเต้นได้มากกว่านั้นอีกมันจะไปของมันเรื่อยๆค่ะนะคะเพลงก็จะเป็นเพลงมันไปเรื่อยๆเป็นอัตโนมัตินะคะมันก็จะไปของมันได้เรื่อยๆค่ะแล้วคุณก็จะเต้นมันได้อย่างแบบว่าเพลินๆนะคะเริ่มจากฟังเพลงแล้วก็เต้นตามเพลงไปเบาๆก็ได้ค่ะนะคะเริ่มจากจุดเล็กๆก่อนนะคะแล้วก็คุณค่อยๆพัฒนาเริ่มมีท่าออกกำลังกายนะคะเริ่มมีการไปเดินหรือไปวิ่งออกกำลังกายจ็อกกิ้งในวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วนะคะมีใครมีคำถามอะไรไหมคะวันนี้แหม่มก็มาแชร์ประสบการณ์เล็กน้อยค่ะที่แหม่มทำมานะคะแหม่มเข้าเรื่องแบบจริงจังดีกว่าเหมือนเมื่อกี้พูดไปเรื่อยเปื่อยเลยเนาะ ขออภัยนะคะค่ะจุดที่แหม่มเริ่มต้นในการที่แหม่มมาออกกำลังกายควบคุมน้ำหนักนะคะอย่างจริงจังค่ะเริ่มต้นเลยแหม่มเคยโพสต์ไว้ค่ะว่าในชีวิตแหม่มตั้งแต่เด็กตั้งแต่แหม่มเกิดมาเลยเนี่ยแหม่มอยู่กับการเต้นการออกกำลังกายมาตั้งแต่เด็กๆนะคะแหม่มจะเป็นคนที่ชอบเต้นมากนะคะถ้ามีเสียงเพลงหรือเห็นใครที่เต้นอยู่ในทีวีหรืออะไรเงี้ยแหม่มจะชอบไปดูนะคะดูว่าเขาเต้นยังไงแล้วก็ออกมาเต้นแบบเป็นตอนเป็นเด็กค่ะเราก็จะมาเต้นตามเวลามีงานกฐินพระป่าอะไรที่เขาจัดเต้นกันที่วัดหรืออะไรเงี้ยแหม่มก็เต้นนะคะบนเวทีอะไรที่มันแบบเป็นเวทีสมัยเราเด็กๆเราไม่รู้เรื่องอะไรใช่ไหมแล้วก็ไปจับกลุ่มเพื่อนแล้วก็มาเต้นๆๆกันอะไรเงี้ยจัดวันเกิดอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเต้นคือเราหนูเป็นคนแหม่มเป็นคนชอบเสียงเพลงชอบแบบเต้นแต่เด็กๆนะคะแต่มันก็จะมีช่วงบางช่วงค่ะที่แบบว่าเราโตมาหน่อยนะคะมันจะมีเรื่องของการเรียนการงานอะไรเข้ามาใช่ไหมคะมันก็จะมีช่วงที่ขาดหายไปบ้างแต่แหม่มไม่เคยขาดการเต้นนะคะเพราะว่าอย่างแถวๆบ้านแหม่มอยู่สูงเนินเนาะมันก็จะมีเทศบาลก็จะมีแอโรบิกค่ะจัดเอ็นแอโรบิกทุกวันตอนเย็นนะคะแหม่มก็จะไปเต้นกับพวกกลุ่มแม่บ้านเขาอะมีคนนำเต้นใช่ไหมคะหนูก็จะไปเต้นแล้วเวลาแหม่มเต้นอะแหม่มจะชอบใส่แอคติ้งมากกว่าคนอื่นเขาอะแล้วชอบไปเต้นอยู่แถวหน้าด้วยนะคือไม่ชอบอยู่แถวหลังเท่าไหร่อยู่แถวหน้าเลยเพราะว่าจะได้เห็นครูชัดๆคนที่นำเต้นอะเห็นชัดๆแล้วเขาก็แบบไม่รู้เป็นอะไรนะเขาจะชอบบอกว่าหนูมาลองนำเต้นดูไหมมาถึงบอกแม่มานะคะให้แม่นำเต้นดูเขาบอกว่าเหมือนเราใส่ acting เยอะไงเหมือนเต้นแบบโอ้โหแบบว่าพลังแต่ตอนนั้นแม่กลัวเราจะไปนำเต้นได้ยังไงมีแต่ผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยให้เราเป็นเด็กไปนำเต้นผู้ใหญ่อย่างเงี้ยคือตอนนั้นเราก็ยังแบบเป็นเด็กเราอายเรายังไม่กล้าเราก็เต้นของเราไปอย่างนี้แหละเราไม่เป็นไรก็เต้นของเราไปความสุขของเราเต้นแค่นั้นแหละนะคะมันก็จะมีช่วงที่ไปเต้นบ่อยๆแล้วก็มันก็หายไปเป็นปีก็มีนะคะแล้วมันก็จะเป็นช่วงนึงค่ะที่แหม่มช่วงออกกำลังกายหนักๆบ้าออกกำลังกายหนักมากนั่นคือช่วงที่แหม่มป่วยเป็นไทรอยด์ที่แหม่มบอกไปเคยบอกไปในหลายคลิปก่อนค่ะออกกำลังกายแบบหนักมากนะคะอยู่ที่ Fitness First เนี่ยทั้งวันนะคะเพื่อบอกตัวเองตั้งเป้าหมายว่าให้ตัวเองอ่ะหายจากการป่วยไทรอยด์ใน2ปีแหม่มเข้าเต้นทุกคลาสเต้นของ Fitness First ที่มีอยู่ 3-4 คลาสแหม่มเข้า3คลาสติดนะคะเต้นแบบ3คลาสติดก็คือ3ชั่วโมงนะคะเต้นที่เขาสอนเต้นอะไรของเขาอ่ะนะคะ
3ชั่วโมงแล้วหนูก็ไปเล่นอะไรนะบอดี้บาลานซ์นะคะไปเล่นไบค์ทัวร์ค่ะเล่นอุปกรณ์ค่ะไปเล่นไอ้ที่มันเป็นลดช่วงแขนช่วงขาแบบมันจะชอบไปเป็นครูพักรักจำแบบพวกเวลาเทรนเนอร์เขาจะสอนคนข้างๆใช่ไหมมันจะเป็นแบบเขาจะมีเทรนเนอร์มาสอนตัวต่อตัวแบบก็จะไปอยู่ข้างๆมันก็จะดูว่าเขาสอนอะไรว่าจะไปจำเขาไว้แต่จริงแล้วตอนที่สมัครฟิตเนสเฟิร์สแรกๆอ่ะเขาจะมีโค้ชให้แหม่มสามครั้งแต่โค้ชนั้นอ่ะก็เหมือนแทบไม่ค่อยสอนอะไรแหม่มเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเหมือนแหม่มก็พอจะรู้มาบ้างแล้วนะคะว่าเขาสอนอะไรมาแล้วบ้างเขาก็เหมือนแค่มาอ๋อทำตรงนี้กี่ครั้งทำนั้นกี่ครั้งอะไรโอเคคือแหม่มเป็นคนชอบศึกษาเรื่องการออกกำลังกายหรือว่าแบบเสริมสวยให้หุ่นดีอะไรเงี้ยแหม่มชอบศึกษาตรงนั้นอยู่แล้วแหละมันก็เลยเหมือนมีพื้นฐานว่าเฮ้ยฉันอ่ะต้องการฉันจะหุ่นดีฉันจะต้องลดน้ำหนักประมาณนี้ฉันจะอยู่ประมาณนี้ฉันจะได้ใส่เสื้อผ้าสวยๆฉันชอบมองคนสวยๆคนหุ่นดีๆฉันก็อยากเป็นอย่างเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแหม่มก็ทำอย่างนั้นค่ะตอนที่แหม่มอยู่ฟิตเนสเฟิร์สนะคะแหม่มครูพักรักจำค่ะจำสิ่งที่โค้ชคนอื่นเขาสอนคนข้างๆอะค่ะแล้วแหม่มก็เอามาทำเวลาแหม่มไปเล่นฟิตเนสที่อื่นอย่างฟิตเนสที่มหาลัยหรืออะไรเงี้ยแหม่มก็ไปเล่นของแหม่มเองโดยที่ไม่ต้องมีโค้ชมาสอนนะแหม่มก็ไปเล่นของแหม่มไปเลยไปเล่นอีฟิคอลเล่นปั่นจักรยานอะไรของแหม่มไปนะแล้วก็เราก็ศึกษาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตใดจากในหนังสืออะไรของเราไปนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ค่ะแล้วก็อาจถามจากน้องๆที่ออกกำลังกายบ้างว่าเขามีเทคนิคเขามีทริคยังไงนะคะเขาก็มาแชร์เขาก็มาบอกค่ะอันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยก็เหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะเมื่อถึงจุดนึงที่แบบเหมือนที่ฟิตเนสเฟิร์สแล้วใช่ไหมฟิตเนสเฟิร์สเนี่ยก็เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเนี่ยนะเพราะว่าแหม่มหายจากไทรอยด์เพราะฟิตเนสเฟิร์สเลยนะ2ปีที่แหม่มหายจากไทรอยด์อ่ะแหม่มตั้งไว้2ปีไงแต่แหม่ม2ปี2เดือนแหม่มหายแหม่มดีใจมากๆเลยว่าทำตามเป้าหมายได้นะคะมันคือการตั้งเป้าหมายไว้ตั้งแต่แรกว่าเรารู้แล้วเราป่วยเป็นไทรอยด์แล้วว่าเราต้องหายภายใน2ปีนะเราจะแบบไม่ยอมแพ้กับการเป็นโรคนี้นะคะออกกำลังกายคุมอาหารหนักมากนะคะฉะนั้นตอนเย็นกินแต่สลัดนะคะหมอห้ามกินช็อกโกแลตน้ำอารมณ์อะไรตอนนั้นนะคะแหม่มก็ไม่กินเลยนะคะหมอห้ามกินหมอแบบเลี่ยงอาหารทะเลเลี่ยงอาหารทอดนะให้เลี่ยงนะคะไม่ใช่ว่ากินไม่ได้นะกินได้นะคะแหม่มก็เลี่ยงก็ทำตามที่หมอบอกทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ออกกำลังกายแบบแล้วหมอก็เน้นให้ออกกำลังกายมากๆแหม่มก็ออกกำลังกายหนักมากนะคะอยู่ฟิตเนสเฟิร์สทั้งวันตั้งแต่ห้างเปิดจนเกือบห้างปิดนะคะ อย่างนั้นเลยนะคะที่แหม่มอยู่ประมาณแบบเปิดฟิตเนสเฟิร์สเปิด11โมงใช่ไหมคะแล้วปิดประมาณ4ทุ่มใช่ไหมแหม่มมาอยู่ถึงประมาณ6โมงตั้งแต่เที่ยงถึง6โมงเย็นน่ะคือ6ชั่วโมงที่แหม่มอยู่ตรงนั้นน่ะคิดดูว่าอยู่กับฟิตเนสเฟิร์สอ่ะ6ชั่วโมงนะคะแต่ว่าอันนั้นคือตอนที่แหม่มพักอยู่ใกล้ๆฟิตเนสเฟิร์สนะคะก็เลยได้ไปออกกำลังกายที่นั่นนะแต่ว่าช่วงนี้แหม่มไม่ได้ไปฟิตเนสเฟิร์สแล้วนะคะก็ออกกำลังกายเองที่ห้องเลยออกกำลังกายที่ห้องนะคะแล้วก็จะมีแบบออกกำลังกายที่ฟิตเนสที่มหาลัยบ้างนะคะถ้ามีน้องๆพาไปชวนไปหรือไปที่สระ300,000ที่มหาลัยค่ะที่จะเป็นสระแบบว่าให้เราเดินออกกำลังกายได้ในรอบประมาณ2กิโลนะคะก็เดินรับอากาศบริสุทธิ์ไปอย่างเงี้ยค่ะได้นะคะค่ะจุดเริ่มต้นของแหม่มในครั้งเนี้ยค่ะครั้งล่าสุดนี้นะคะที่แหม่มเอามาแชร์ไว้เมื่อเช้านะคะนั่นก็คือมันเป็นช่วงที่แหม่มเจอประสบการณ์ชีวิตมาอาจจะเป็นประสบการณ์ชีวิตนะคะหลายคนที่ก็อาจจะเคยเจอนะคะแล้วแบบแหม่มก็ปล่อยตัวนะคะแหม่มปล่อยตัวจากแบบคนที่เคยหนักประมาณ50นิดๆนะประมาณ50 51น้ำหนักพุ่งไปถึง58นะคะในช่วงระยะเวลากรกฎาคมสิงหาคมกันยาตุลาช่วงระยะเวลาประมาณ3เดือนกว่าเกือบ4เดือนค่ะมีทั้งความอะไรนะคะเรียกว่าเป็นความเครียดนะคะแล้วก็มีแบบเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นนะคะเป็นประสบแหม่มเรียกว่าประสบการณ์ชีวิตนะแล้วแหม่มก็ไม่สนใจตัวเองเลยนะคะกินแบบบ้าคลั่งค่ะจากที่เคยออกกับคนที่เคยออกกำลังกายแบบบ้าคลั่งนะคะแหม่มกินแบบบ้าคลั่งเลยเป๊ปซี่อะค่ะโค้กอะค่ะแหม่มกินแทนน้ำเลยนะตอนนั้นอะแหม่มกินแบบกินน้ำน้อยกว่าเป๊ปซี่อะว่าง่ายๆนะคะกินน้ำน้อยกว่าเป๊ปซี่อ่ะแล้วก็กินขนมกินอะไรกินแล้วกินนอนวิถีของคนอ้วนเลยค่ะตอนนั้นที่แหม่มทำนะคะคือไม่สนใจอ่ะมีขนมมีอะไรก็กินแล้วไม่ออกกำลังกายเลยนะไม่ออกกำลังกายเลยคือแบบแต่คนเป็นคนที่ออกกำลังกายนะ
ไม่ออกกำลังกายเลยพอมีอะไรเข้ามาปุ๊บหยุดสต็อปเลยชาร์จไว้ตรงนั้นเลยแล้วก็จะไม่ออกกำลังกายแล้วไม่มีอารมณ์ออกกำลังกายนะคะเพราะมีความเครียดเข้ามาผมถึงบอกว่าความเครียดสำคัญมากนะคะถ้าคุณยังเครียดอยู่ออกกำลังกายอ่ะแล้วออกกำลังกายนะคะมันจะแบบมันจะสวนทางกันทันทีนะคะมันจะไม่ได้ผลเลยนะคะมันจะไม่ได้ผลเลยนะคะเพราะการออกกำลังกายอ่ะมันต้องทำแบบสบายๆนะคะสบายใจออกกำลังกายแบบไม่เครียดนะคะถ้าเครียดปุ๊บมันจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันแบบมันเครียดอ่ะพอมันเครียดแล้วมันจะรู้สึกว่าถ้ามันไม่ได้ตามเป้าหมายอ่ะมันจะยิ่งเครียดหนักไปอีกนะคะพอถึงจุดนั้นค่ะพอถึงจุดที่แหม่มหนักไปถึง58นี่คือแบบ58กิโลค่ะถ้ากินอีกนิดนึงเข้าไปกว่านั้นก็เกือบ60กิโลแล้วค่ะแหม่มไม่เคยเจอประวัติศาสตร์นี้ในชีวิตนะคะหนักน้ำหนักแหม่มมากที่สุดที่เคยเกิดในชีวิตแหม่มก็คือ54แค่นั้นนะคะตั้งแต่เกิดมานะคะน้ำหนักแหม่มสูงสุดก็คือ54นะคะแต่แหม่มใช้วิธีการลดตอนนั้นก็เป็นการออกกำลังกายค่ะแล้วก็ทำงานบ้านเยอะๆลดน้ำหนักเลยออกกำลังกายแล้วก็ทำงานบ้านเยอะๆเลยทำแบบทำงานบ้านเป็นชั่วโมง2-3ชั่วโมงค่ะกวาดบ้านถูบ้านขัดห้องน้ำทำทุกอย่างให้เหงื่อมันแตกค่ะเออมันได้ผลจริงๆนะคะการทำงานบ้านก็ช่วยได้นะคะทำแบบว่าทำเหมือนเป็นนางฟินค่ะทำทุกอย่างเลยในครัวเก็บกวาดในครัวนะคะขัดห้องน้ำห้องส้วมนะคะกวาดถูบ้านแล้วก็กวาดซ้ำอีกค่ะตอนนั้นแหม่มอยู่ที่บ้านแม่ค่ะแหม่มก็ทำทุกอย่างเลยนะคะนั่นเลยค่ะนั่นแหละแหม่มทำเลยแล้วมันก็ได้ผลจริงๆนะคะก็คือน้ำหนักมันก็ลงอย่างง่ายๆเลยค่ะอาจจะเป็นเพราะเราช่วงที่เราแบบยังอายุไม่เยอะด้วยนะคะพอเราทำแบบนี้มันก็เหมือนเป็นการเอ็กซ์เซอร์ไซส์ให้เหงื่อละให้เหงื่อมันออกนะคะมันก็ช่วยได้ค่ะนั่นแหละค่ะจุดสูงสุดของชีวิตแหม่มค่ะน้ำหนักแหม่มมาถึงที่58กิโลนะคะ58กิโลแหม่มสูง 157.5 นะคะนี่แหม่มบอกสัดส่วนเลยนะแหม่มสูง 157.5 นะคะน้ำหนักแหม่มไปถึง58อ่ะคือถ้าแบบอัตราค่า BMI มันก็ยังโอเคมันยังอยู่ประมาณแบบคนท้วมๆเนาะแต่แบบปกติแหม่มไม่เคยไปถึงคนท้วมไงปกติแบบอยู่ที่คนปกติอ่ะมันแบบเริ่มแล้วมันมีสัญญาอะไรบางอย่างบอกกูแล้วว่ามันเริ่มจะแบบไม่ใช่แล้วล่ะกางเกงนะคะเสื้อผ้านะคะเริ่มใส่ไม่ได้ค่ะในตู้มีเสื้อผ้าบางตัวยังซื้อมายังไม่ได้ใส่เลยค่ะนี่กูมาถึงจุดนี้ได้ยังไงนะคะบอกตัวเองค่ะนี่กูมาถึงจุดนี้ได้ยังไงค่ะปล่อยให้ตัวเองอ่ะมาถึงจุดนี้ได้ยังไงนะคะปล่อยให้เรื่องราวต่างๆเข้ามาแล้วกูมาถึงจุดนี้ได้ยังไงค่ะบอกตัวเองอย่างนั้นเลยค่ะแล้วเมื่อบอกตัวเองวันนั้นค่ะแหม่มตั้งเป้าหมายใหม่ค่ะแหม่มตั้งเป้าหมายว่าฉันจะต้องเปลี่ยนตัวเองเป็นผู้หญิงเหมือนในรูปที่ฉันปริ้นมานะคะแหม่มปริ้นรูปของผู้หญิงที่ชื่อโอซาแหว่งนะคะแต่ถ้าคนที่เห็นใน Facebook แหม่มจะเห็นว่าแหม่มจะปริ้นรูปผู้หญิงถ่ายรูปติดผู้หญิงคนนี้ไว้ค่ะทำไมแหม่มถึงติดรูปโอซาแวงไหมคะเพราะว่าแหม่มความคิดว่าความสูงของโอซาแวงก็ใกล้ๆเคียงกับแหม่มอ่ะเขาสูงประมาณ160-161ก็สูงกว่าแหม่มแค่นิดเดียวนะแหม่มเข้าข้างตัวเองค่ะก็สูงกว่าฉันแค่นิดเดียวอ่ะรูปร่างก็ถ้าฉันได้ประมาณเขาเนี่ยก็โอเคแล้วสูงไล่ๆกันนะคะก็ดูกลมกลืนกันค่ะ นะคะก็คือกับว่าเราสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเราค่ะเราหาบุคคลที่รูปร่างใกล้ๆเคียงกับเราแล้วเขาเป็นนางแบบโอซาแวงเป็นนางแบบเอเจนซี่ของอะไรนะคะอัดอัสดางนะคะเป็นนางแบบของประเทศสิงคโปร์ด้วยหรืออะไรเงี้ยเหมือนเขาถึงเขาจะไม่ได้เป็นคนที่รูปร่างสูงมากนะคะเขาเป็นคนที่ไม่สูงมากนะคะแต่เขาเป็นนางแบบระดับแบบอินเตอร์แล้วนะคะโอซาแวงนี่เขาไปขึ้นเวทีระดับโลกนะคะแหม่มถึงเอาเขาเป็นไอดอลเป็นตัวอย่างค่ะเป็นรูปที่ติดไว้ทุกวันแหม่มดูทุกวันนะคะว่าฉันต้องหุ่นอย่างเขาเนี่ยหุ่นอย่างโอซาแวงนี่ก็เป็นนางแบบได้เขาสูงแค่160เองอ่ะเขายังเป็นนางแบบระดับโลกได้เลยแล้วฉันน่ะสูงเตี้ยคนิดเดียวเองอ่ะไม่เห็นไหมมาเตี้ยนะจริงมันสูงไล่ๆ มันสูงไล่ๆกันนะคะแหม่มก็ติดไว้เป็นแรงบันดาลใจให้กับแหม่มค่ะว่าวันนึงแหม่มจะต้องเป็นหุ่นอย่างเขาให้ได้ค่ะแล้วแหม่มก็ต
ปฏิบัติการเริ่มต้นจากวันนั้นค่ะคุมอาหารนะคะคุมอาหารในที่นี้ก็คือตอนเช้าค่ะแหม่มก็แรกๆแหม่มก็จะกินคุมเรื่องของน้ำมันนิดนึงค่ะแรกๆช่วงประมาณเดือนแรกนะคะคุมเรื่องของการกินอาจจะลดการกินของทอดน้อยลงนะคะแต่ตอนเช้าอาจจะไม่ได้กินของทอดนะคะอาจจะมีบ้างนิดหน่อยนะคะนิดเดียวจริงๆนะคะถ้าเลี่ยงไม่ได้ในช่วงเมนูอาหารเช้าถ้าเลี่ยงไม่ได้เหมือนก็กินค่ะแต่กินน้อยกลางวันเนี่ยพยายามจะกินก๋วยเตี๋ยวสุกี้ที่มันเป็นน้ำๆนะคะแล้วก็ของที่มันเป็นแบบไม่ใช่ของทอดมากนะคะแล้วก็เป็นเน้นพวกผลไม้แล้วก็เป็นพวกสแน็คที่แหม่มบอกอะค่ะแหม่มพยายามคุมการกินไว้ตั้งแต่วันนั้นนะคะทั้งๆที่แหม่มเป็นคนที่ไม่ชอบกินผักเลยนะแหม่มเป็นคนไม่ชอบกินผักเลยเกาเหลาสุกี้พวกเนี้ยมันมีผักใช่ไหมคะแต่เนี้ยมันเป็นผักเปื่อยๆแหม่มก็จะพอกินได้อย่างสุกี้แหม่มก็กินพวกผักกาดกินผักบุ้งอะไรได้บ้างแต่ว่าบางทีมันก็เขี่ยการออกอันนี้หลายๆคนก็น่าจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับแหม่มนะเพราะว่าบางคนก็ไม่ชอบกินผักแต่ก็ยังอยากลดน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยแหม่มบอกอยากบอกว่าไม่ต้องซีเรียสนะคะเอาเท่าที่คุณกินได้คือถ้าสมมติมันไม่อิ่มอ่ะคุณก็หากล้วยนะคะกล้วยกล้วยหอมกล้วยน้ำว้าหรือกล้วยไข่แหม่มชอบกินกล้วยไข่นะคะแต่ถ้าไม่มีจริงแหม่มก็เอากล้วยหอมของเซเว่นนะคะมากินแล้วก็นมเปรี้ยวค่ะนมเปรี้ยวบีทาเกนแหม่มชอบกินมากนะคะกินทุกวันเลยเป็นช่วงที่หิวๆนะคะแล้วก็ซีเรียลแท่งที่แหม่มกินนะนั่นแหละนั่นแหละค่ะแหม่มก็ใช้ทริคประมาณนี้นะคะในการกินของแหม่มมาช่วงประมาณเดือนแรกๆแล้วออกกำลังกายของแหม่มค่ะแหม่มออกกำลังกายนะคะช่วงเดือนแรกๆแหม่มออกกำลังกายโดยการใช้ท่าออกกำลังกายที่อยู่ในตาม YouTube อ่ะค่ะแหม่มก็ไปดูท่าออกมาแต่ช่วงแรกแหม่มมีปัญหาเรื่องหัวเข่าค่ะแหม่มก็จะใช้ท่าออกกำลังกายที่ไม่ใช่ท่าสควอทเพราะท่าสควอทมันต้องย่อใช่มั้ยคะมันต้องย่อเข่าอย่างงี้เนาะมันต้องย่อเข่าอย่างงี้ใช่มั้ยคะเหมือนก็ไปดูท่าออกกำลังกายใน IG ค่ะท่าไหนที่ไม่ต้องย่อหัวเข่าบ้างมีท่าก็เล่นตามเข้าไปนะคะเดี๋ยวแหม่มจะขึ้นแชร์ไว้ให้นะคะในวันหลังนะว่าเป็นท่าประมาณไหนจริงแหม่มก็บอกไปแล้วแหละถ้าย้อนกลับไปดูนะคะก็จะมีท่าที่แหม่มใช้อยู่แต่แหม่มเดี๋ยวแหม่มจะทำคลิปสั้นๆให้อีกทีนึงนะคะว่าแหม่มใช้ท่าไหนในช่วงที่แหม่มออกกำลังกายแล้วก็ช่วงที่แหม่มมีอาการปวดหัวเข่าแหม่มใช้ท่าไหนนะที่จริงปวดหัวเข่าก็ออกกำลังกายได้นะคะแหม่มใช้การทำท่าแบบนั้นค่ะแล้วก็เต้นประมาณ20นาทีนะคะก็เต้นตามเพลงที่เราชอบค่ะบางทีก็เต้นท่าตามเพลงค่ะเต้นตามนั้นเลยนะคะแล้วก็ซิทอัพค่ะแหม่มซิทอัพครั้งละ20ทั้งหมด5เซตนะคะคือแหม่มแบบเปลี่ยนเลยอ่ะชิ่งคือแบบไม่ได้ละเห็นท้องตัวเองแล้วแบบไม่เหมือนคนท้องเลยนะคะไม่เคยเอว29ค่ะเอวบนนะคะ29โอ้โหมันแบบมันไปไกลแล้วอีกนิดนึงมันจะ30แล้วว่ามันจะขึ้นหลัก3แล้วคือมันเหมือนมาถึงจุดนี้ได้ยังไงนะคะแหม่มใช้การซิทอัพ20ครั้งนะคะต่อเซตทั้งหมด5เซตนะคะที่แหม่มทำแล้วทำเช้าเย็นนะคะซิทอัพ100ครั้งเช้าและเย็นนะคะแบ่งเป็น5เซตนะคะแหม่มทำอย่างนั้นนะคะแรกค่ะคือจริงจังมากค่ะคือเราตั้งใจมากๆนะคะว่าให้ท้องมันลดนะให้เอวมันลดก็ซิทอัพเลยค่ะซิทอัพแล้วก็เล่นแบบท่าที่มันยกขาแล้วก็สลับขานะคะเดี๋ยวแหม่มจะทำท่าออกกำลังกายไว้ให้นะคะว่าแหม่มทำท่าไหนมาบ้างนะคะจริงมันมีหลายท่ามากนะคะที่แหม่มทำไว้แต่ว่าท่าที่แหม่มบอกง่ายๆคือท่าซิทอัพเนี่ยแต่ว่าถ้าคนทำไม่ถึงนะคะถ้าคนทำถึง20ครั้งแล้วมีการปวดหลังหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ให้แบ่งซอยเป็น15ครั้ง3เซตก็ได้ค่ะแหม่มบอกว่าค่ะเอาที่แรงคุณทำได้นะคะไม่ต้องแบบว่าหักโหมมากนะคะแต่คือแหม่มอ่ะใจแหม่มมันมาแล้วไงใจแหม่มมันมาว่าไม่ได้ละฉันมาถึงจุดนี้ไม่ได้นะฉันจะต้องทำให้ได้นะคะแหม่มก็ทำมุมานะทำซิทอัพวันละ200ครั้งนะคะเช้าเย็นค่ะเป็นหลักเลยนะคะเช้าเย็นเป็นหลักเลยตอนนั้นเนี่ยเดือนแรกอ่ะเดือนครึ่ง2เดือนเนี่ยแหม่มใช้การซิทอัพเนี่ยทุกวันนะคะซิทอัพทุกวันเช้าเย็นนะคะ
วันละ200ครั้งค่ะอันนี้เป็นแบบทริคที่แม่มบอกที่แม่มใช้ประจําเลยนะคะแต่ว่ามันมีท่าอื่นๆที่แม่มใช้ด้วยค่ะแต่แม่มจะพยายามทําคลิปแล้วก็แชร์ไว้ให้นะคะว่าแม่มเล่นท่าอะไรบ้างแต่เป็นท่าง่ายๆค่ะที่ทุกคนก็สามารถทําได้แล้วหลังๆพอแม่มออกกําลังกายแล้วค่ะมันก็ช่วยลดอาการปวดประจําเดือนนะคะแล้วก็ไม่ได้ปวดหัวเข่าแล้วไม่ได้ปวดหัวเข่าแล้วค่ะเพราะแม่มบอกตัวเองด้วยค่ะว่าฉันแข็งแรงค่ะแล้วร่างกายแม่มก็มันก็แข็งแรงตามที่แม่มบอกเลยนะคะมันไม่ปวดอาการปวดหัวเข่าไม่มีแล้วค่ะตอนนี้นะคะยืดกล้ามเนื้อให้เยอะๆด้วยนะคะที่แม่มบอกไปนะคะถ้ายืดกล้ามเนื้อเดี๋ยวแม่มจะแชร์คลิปไปให้ค่ะแม่มทำคลิปไปให้แล้วนะคะเดี๋ยวแม่มจะแชร์ให้ในวันพรุ่งนี้นะคะก็สำหรับใครที่เพิ่งเริ่มออกกำลังกายนะคะแม่มอยากจะบอกแล้วก็อยากให้กำลังใจนะคะว่าขอให้คุณตั้งใจนะคะตั้งใจแล้วก็ตั้งเป้าหมายค่ะตั้งเป้าหมายว่าคุณต้องการอะไรนะคะคุณต้องการหุ่นที่สวยคุณต้องการลดน้ำหนักคุณต้องการกระชับสัดส่วนนะคะเพราะบางคนค่ะไม่ได้อ้วนแบบทั้งตัวอย่างแม่มเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้อ้วนทั้งตัวนะคะแม่มเป็นคนที่พอเวลาอ้วนเนี่ยมันจะออกเป็นออกที่ช่วงล่างเอวสะโพกต้นขาเนี่ยค่ะแม่มจะพ้นที่ไปออกช่วงนั้นนะคะแต่บางคนอาจจะออกแค่หน้าท้องบางคนอาจจะไปออกที่หน้าบางคนอาจจะไปออกที่ต้นแขนหรือต้นขาแทนนี้ค่ะแล้วแต่สรีระรูปร่างของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ในส่วนของแม่มจะประมาณนี้นะคะแต่จริงแล้วการลดน้ำการกระชับสัดส่วนค่ะเวลาที่ร่างกายเราน้ำหนักลงหรือว่าร่างกายเรากระชับสัดส่วนมันกระชับสัดส่วนมากขึ้นนะคะกล้ามเนื้อเรากระชับขึ้นนะคะแต่อาจจะพูดผิดขอโทษนะคะเมื่อกล้ามเนื้อเรากระชับขึ้นค่ะนั่นหมายถึงว่าบางทีน้ำหนักคุณอาจจะไม่ได้ลงเยอะนะคะมันคือการเปลี่ยนไขมันเป็นกล้ามเนื้อนั่นเองนะคะน้ำหนักแม่มสังเกตดูสิมันไม่ได้ลงเยอะนะแต่ว่าแม่มเหมือนมีกล้ามเนื้อมากขึ้นนะคะมีกล้ามเนื้อมากขึ้นเนื่องจากว่าเราเล่นท่าบอดี้เวทเยอะนะคะแม่มเล่นบอดี้เวทเยอะตอนแรกๆแม่มก็ไม่มีเวทนะคะไม่มีดัมเบลนะคะแต่แม่มตั้งใจว่าอาจจะจะซื้อดัมเบลช่วงประมาณปีใหม่เนี้ยเดี๋ยวจะซื้อดัมเบลนะคะแล้วก็มาเล่นแต่แรกๆเลยที่แม่มเล่นคือเล่นบอดี้เวทกับแมทนะคะมีแมทที่เป็นแมทสำหรับปูเวลาเล่นเป็นแมทที่เขาเล่นโยคะกันนะคะนั่นนะคะแม่มซื้อมาตอนนี้แม่มใช้มันคุ้มมากนะคะซื้อมา1,000 กว่าบาทตอนนี้แม่มใช้น่าจะเหลือประมาณเวลา10 บาทได้แล้วอาจจะน้อยกว่านั้นด้วยซ้ำไปค่ะเพราะว่าใช้เล่นทุกวันเลยนะคะคุ้มมากๆเลยนะคะลงทุนเพื่อสุขภาพค่ะครั้งเดียวนะคะถ้าคุณได้ใช้มันทุกวันน่ะมันก็จะแบบเวลาคุณหารออกมาแล้วอ่ะโหมันโคตรคุ้มเลยค่ะกับสิ่งที่คุณลงทุนไปโดยที่คุณไม่ต้องไปหาหมออีกนะคะไม่ต้องไปเสียค่ารักษาพยาบาลเสียค่ารถไปหาหมอนะคะแล้วคุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะมันจะยอดเยี่ยมแค่นั้นไหนคะลงทุนครั้งเดียวแล้วคุณสุขภาพดีไปตลอดชีวิตนะคะโอเคค่ะเหมือนมีน้องนะคะอินบ็อกซ์มาถามเรื่องให้แบบโค้ชเรื่องการออกกำลังกายนะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวแบบอาจจะไปตอบให้เขานะคะค่ะใครมีคำถามอะไรไหมคะเหมือนพูดอยู่คนเดียวเลยตอนนี้มีใครถามมีอยากมีคำถามอะไรไหมคะถามแบบมาได้เลยนะคะเหมือนก็จะแชร์ในส่วนที่ประสบการณ์ของแบบเองโดยตรงนะคะว่าแบบทำอะไรมาบ้างนะคะในการลดน้ำหนักนะคะน้ำหนักแบบก็จะลงมาแบบไม่ได้ลงมาทีเดียวเยอะนะคะจาก58ใช่ไหมคะก็ลงมาที่57นิดๆนะคะแล้วก็มา56แล้วบางทีมันก็จะอยู่ช่วงจะมีช่วงคงที่ก็มีนะคะอาจจะเป็นช่วงประมาณใกล้ๆปีใหม่ค่ะปลายธันวานะคะน้ำหนักแหม่มจะคงที่อยู่ประมาณเนี้ยแต่ว่าแหม่มไม่ให้น้ำหนักแหม่มเกินนะไม่ให้น้ำหนักเกินเพราะว่าตอนนั้นน่ะแหม่มอยู่ประมาณที่56ช่วงประมาณธันวานะคะประมาณ56แล้วแบบรู้แล้วว่าช่วงประมาณธันวาเนี่ยมันจะมีงานเลี้ยงกิจต้องไปกินเลี้ยงตั้งแต่ต้นเดือนเลยมีกินทุกอาทิตย์นะคะกินเลี้ยงฝ่ายเลี้ยงกลุ่มเลี้ยงอะไรเยอะค่ะเยอะมากนะคะช่วงนั้นแต่แม่มบอกตัวเองว่าแม่มก็กินกับเขาค่ะแม่มก็กินเขาปกตินะคะแต่แม่มออกกำลังกายเพื่อคุมมันไว้ไม่ให้มันไปมากกว่านี้ค่ะออกกำลังกายเพื่อคุมมันไว้ไม่ให้มันขึ้นไปมากกว่านี้นะคะแล้วมันก็ไม่ขึ้นจริงๆค่ะมันไม่ได้ขึ้นไปคือแบบสังเกตว่าท่านที่แม่มกินเนี่ยถ้าแบบไม่ออกกำลังกายเลยเนี่ยมันจะขึ้นมาจริงๆก็น่าจะประมาณ3 กิโลนะคะเพราะปีใหม่มันรู้อยู่แล้วค่ะโอ้โหที่สิ่งที่กินเข้าไปนี่คือมันหนักหน่วงมากนะคะ
แต่ละคนทุกคนจะเห็นว่าโอ้โหทั้งมีทั้งน้ำอัดลมนะคะไก่ทอดหมูทอดอะไรคือของที่มันเป็นแบบแคลอรี่สูงๆทั้งนั้นนะคะแหม่มก็กินกับเขานะคะก็กินค่ะเพราะมันอร่อยก็กินเนี่ยแล้วเราก็ปาร์ตี้อะไรนี้ค่ะเราก็กินเขาใช่ไหมเราจะแปลกแยกกับเขาไงเราก็กินค่ะแต่ว่าเราออกกําลังกายชดเชยค่ะเพื่อแหม่มเพื่อแบบยับยั้งไม่ให้มันไปมากกว่านี้ค่ะเพราะแหม่มมองว่าถ้าไม่ออกกําลังกายคุมไว้อะมันโดดไปอีกประมาณ2-3กิโลเลยนะคะสิ่งที่กินเข้าไปค่ะนั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะนั่นคือทําไมแบบแหม่มถึงไม่ได้ซีเรียสกับการกินเท่าไหร่นะคะแหม่มไปจริงจังกับการออกกําลังกายมากกว่านะคะแต่ว่าการออกกําลังกายแหม่มก็ออกกําลังกายสบายๆในสไตล์ของแหม่มเองค่ะแหม่มก็อาจจะไม่ได้แบบว่าเล่นท่าแบบหนักหน่วงมากนะคะท่าที่ต้องใช้หัวเข่ามากๆแหม่มก็ยังไม่ค่อยได้ใช้นะคะเดี๋ยวนี้อาจจะมีเล่นสควอทบ้างอย่างท่าที่ต้องใช้ท่าที่ต้องยกเข่าไปข้างหน้าหรืออะไรเงี้ยแหม่มจะไม่ค่อยได้เล่นท่านั้นนะคะเพราะแหม่มเล่นท่าอื่นทดแทนชดเชยนะคะเพราะว่าจริงแล้วอายุแหม่มอีกไม่กี่ปีมันก็จะ40แล้วนะคะทุกคนอาจจะแบบในวัยเนี้ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของหัวเข่าหรือขาดแคลเซียมหรืออะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าทุกคนบางคนกินอาหารเสริมที่เป็นแคลเซียมหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะก็ดีค่ะเสริมไว้ก็ดีค่ะนะคะแต่กินพวกนมหรืออะไรก็ได้นะคะหรือเป็นพวกแคลเซียมอัดเม็ดก็ได้แต่ว่าแหม่มอ่ะแหม่มไม่ได้กินพวกแคลเซียมตรงนั้นนะคะที่แหม่มเคยกินก็คือกินแค่คอลลาเจนแต่ว่าคอลลาเจนนั้นน่ะมันช่วยหลายเรื่องนะคะแต่แหม่มก็ไม่ได้กินแล้วตอนนี้นะคะแค่คือเราแค่ลองกินว่าตอนนั้นน่ะมันเป็นยังไงตอนนั้นแค่อยากให้ผิวตัวเองอ่ะดูดีขึ้นเฉยๆนะคะก็เลยกินแต่เผอิญว่ามันมีสรรพคุณหลายอย่างช่วยเรื่องเล็บเรื่องผมเรื่องกระดูกด้วยนะคะมันก็เลยได้ผลประโยชน์มาหลายอย่างเพราะงั้นพอกินอันนั้นมันก็เลยทำให้กระดูกแหม่มดีขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้แหม่มไม่ได้กินละก็ใช้การออกกำลังกายแบบปกติของแหม่มเลยนะคะไม่ได้แบบว่าหนักหน่วงอะไรมากมาเล่นบอดี้เวทบอดี้เวทมันก็คือการเซฟกล้ามเนื้อนะคะเซฟกล้ามเนื้อไม่ให้แบบว่าเรานะคะใช้อะไรนะการกระแทกหรืออะไรมากๆนะคะมันก็มีมากมายหลายท่าค่ะแหม่มก็ไปหยิบจับจากตรงนั้นตรงนี้มาแล้วก็มาเล่นในแบบของตัวเองนะคะมันก็ได้ผลอย่างที่เห็นนั่นแหละค่ะอย่างที่เห็นในรูปนั่นแหละค่ะน้ำหนักก็ลงมานะคะแต่จริงแหม่มทำชาร์ตไว้อะแหม่มว่าจะมาให้ดูหลายทีแล้วพอดีแบบว่าวันนี้พอโค้ชเสร็จแหม่มก็เลยพอดีจะใกล้ทุ่มครึ่งแล้วแหม่มก็เลยต้องรีบมาไลฟ์ก่อนนะคะเดี๋ยวจะดึกไปซะก่อนนะคะเดี๋ยวคราวหน้าแหม่มจะทำเอาชาร์ตที่แหม่มทำไว้อะมาให้ดูนะคะว่ามันชั่งแล้วก็สัดส่วนเท่าไหร่มันลงมาเท่าไหร่นะคะแต่ตอนเนี้ยที่แหม่มจะบอกได้คือน้ำหนักแหม่มลงมาที่ประมาณ52กิโลแล้วนะคะ52กิโลแล้วก็จาก58มา52นะในระยะเวลาพฤศจิกายนธันวาคมมกราคมกุมภาพันธ์มีนาประมาณ4เดือนกับ5เดือนนะคะเกือบ5เดือนนะคะน้ำหนักแหม่มลงมาก็เฉลี่ยประมาณเดือนละ1กิโลกว่าๆนะคะแต่จริงแล้วบางเดือนแหม่มลดลงได้วัน2โลแล้วแหม่มก็มันมีกิจกรรมใช่ไหมอย่างที่บอกช่วงธันวามกราคมจะเป็นช่วงปีใหม่เกี่ยวต้องมีการกินปาร์ตี้นะคะแหม่มก็แค่คุมไม่ให้มันขึ้นไปเกินแค่นั้นแล้วก็ทำมาเรื่อยๆค่ะกินอาหารออกกำลังกายนะคะสังเกตจากที่แหม่มโพสต์ไว้ใน Facebook ของแหม่มมันก็จะกินแหม่มเหมือนปกติทั่วไปค่ะจะมีคุมบ้างเป็นบางมื้อถ้ารู้สึกว่าช่วงไหนกินมื้ออื่นเยอะแล้วนะคะแหม่มก็จะกินอีกมื้อนึงเบาทันทีนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับเบามากค่ะถ้าหิวก็กินเลยนะคะกินฝรั่งกินผลไม้ไปอย่างนี้นะคะแต่ถ้าให้พูดลงรายละเอียดลึกๆอ่ะมันมีเยอะกว่านั้นนะคะอาจจะแบบบอกเดี๋ยวอาจจะดึกไปนะคะเดี๋ยวเขาจะแบบไม่ให้แบบมาไลฟ์แหละประมาณนี้45นาทีแล้วเนาะโอเคนะคะถ้าจะถามข้อมูลขอโทษค่ะขออนุญาตทานน้ำถ้าใครจะงานถามข้อมูลแหม่มส่วนตัวนะคะว่าแหม่มทำยังไงบ้างนะคะก็อินบ็อกซ์มาถามแหม่มได้ค่ะเอาแหม่มยินดีที่จะให้คำตอบแล้วก็ให้คำปรึกษานะคะว่าที่ผ่านมาแหม่มทำอะไรมาบ้างอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าถ้าวันนี้ที่มาคุยกันก็คืออาจจะคุยคร่าวๆค่ะว่าเริ่มจุดเริ่มต้นมาจากอะไรนะคะอันดับแรกแหม่มอยากให้คุณตั้งเป้าหมายไว้ก่อนค่ะว่าคุณต้องการอะไรนะคะว่าอยากต้องการที่จะมีหุ่นแบบไหนอยากต้องการที่จะลดน้ำหนักทับสัดส่วนเฉยๆไม่ว่าคุณอาจจะเป็นคนที่หุ่นดีอยู่แล้วระดับหนึ่งนะคะอาจจะมีกล้ามเนื้อให้มากขึ้นหรือคุณเป็นคนอ้วนทั้งตัวนะคะเป็นคนอ้วนทั้งตัวแล้วแบบอยากลดทั้งตัวเลยนะคะทำยังไง
หรือว่าอยากเป็นอ้วนเฉพาะส่วนน่ะอยากลดเฉพาะส่วนน่ะพี่แหม่มทำยังไงนะคะอันนี้แหม่มให้คำปรึกษาได้ค่ะถ้าก็อินบ็อกกันมานะคะถ้ามีคำถามมีอะไรเงี้ยนะคะก็ให้คำปรึกษาได้ค่ะแหม่มยินดีมากๆนะคะก็แชร์ความรู้ประสบการณ์ที่แหม่มทำมานะคะแหม่มก็จะบอกทุกคนก็ได้เท่าที่แหม่มนี่แหละแหม่มทำมานี่แหละประสบการณ์ของแหม่มเองโดยตรงเลยนะคะแหม่มก็จะยินดีที่จะบอกให้กับทุกคนเลยนะคะโอเคนะคะได้ทั้งนั้นค่ะผู้หญิงผู้ชายนะคะใช้หลักการเดียวกันได้ค่ะนะคะการลดน้ำหนักของแหม่มก็เป็นสบายๆค่ะอย่างที่แหม่มบอกไปค่ะก็คือแหม่มจะใช้การวิธีง่ายๆที่จะแหม่มบอกให้ทำกันก่อนเลยนะกินน้ำให้เยอะๆค่ะนะคะขวดแบบนี้ 1.5 ลิตรนะคะกินให้ได้วันละ2ถึง3ลิตรนะคะกินได้วันละ2ถึง3ลิตรตื่นมากินเลยนะคะตื่นมากินเลยตื่นมาจากที่นอนก็กินน้ำเลยค่ะแหม่มจะวางไว้ข้างตัวเลยอันเนี้ยข้างๆที่นอนเลยนะคะตื่นมาปุ๊บแหม่มจะกินน้ำเลยนะคะก่อนที่จะไปเข้าห้องน้ำทำภารกิจส่วนตัวนะคะกินน้ำเข้าไปให้เยอะๆค่ะนับ1 ถึง 10ที่แหม่มบอกไปนะคะแล้วก็ระหว่างวันก็จิบน้ำบ่อยๆค่ะนะคะจิบน้ำบ่อยๆตั้งไว้เลยค่ะ2 ถึง 3 ลิตรนะคะการกินน้ำก็ช่วยให้คุณลดการอยากอาหารของคุณในแต่ละมื้อด้วยนะคะทำให้คุณกินอาหารได้แบบว่าอิ่มพอดีนะคะไม่กินมากจนเกินไปอย่างที่เคยกินปกตินะคะการกินน้ำก่อนอาหารก่อนทานอาหารสักครึ่งชั่วโมงก็ช่วยให้คุณทานอาหารได้แบบปริมาณที่อิ่มพอดีนะคะไม่เยอะจนเกินไปก็ช่วยให้คุณน้ำหนักลงได้อย่างสบายๆนะคะแล้วก็วิธีง่ายๆอีกอันนึงอ่ะก็คือการเข้านอนให้เร็วค่ะการเข้านอนให้เร็วก็คือเข้านอนก่อน4 ทุ่มนะคะแต่จริงๆแล้วแหม่มให้ไม่เกิน5 ทุ่มนะช่วงประมาณ5 ทุ่มถึง 2 ทุ่มเป็นช่วงที่โกรทฮอร์โมนหลั่งนะคะช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ร่างกายเราเผาผลาญนะคะเผาผลาญมันซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอที่เราเคยเรียนมานะคะนั่นแหละค่ะคือช่วงนั้นเลย5 ทุ่มถึง 2 ทุ่มเป็นช่วงที่ร่างกายเราหลับสนิทแล้วหลั่งโกรทฮอร์โมนมานั่นคือสารแห่งความสุขและมันก็ช่วยระบบเผาผลาญเราด้วยนะคะอย่างที่แหม่มบอกไปเมื่อวานค่ะว่าให้ชั่งน้ำหนักก่อนที่คุณจะนอนนะคะถ้าคุณมีตาชั่งอยู่ที่บ้านนะชั่งน้ำหนักก่อนนอนนะคะแล้วคุณก็นอนก่อน4 ทุ่มนะหรือถ้าเป็นไปได้ถ้าดีกว่านั้นนะคะนอนประมาณ3 ทุ่มนะคะแล้วตื่นประมาณสัก5 ทุ่มหรือ5 ครึ่ง 6 โมงเงี้ยแล้วมาดูค่ะว่าน้ำหนักคุณลงไหมถ้าคุณแบบว่าอุ้ยทำสัก2-3 วันรู้ผลเลยค่ะอันนี้แหม่มเคยทำที่แหม่มเคยบอกไปค่ะว่าแหม่มทำเนี่ยแหม่มเคยชั่งไว้ตอนเย็นนะคะตอนคืนก่อนนอนเนี่ยแล้วมาชั่งตอนเช้าค่ะลดไป8 ขีดอะค่ะเกือบกิโลนึงเลยนะคะแต่นอนเร็วนอนประมาณ3 ทุ่มนิดๆก็นอนแล้วค่ะช่วงนั้นแหม่มทำประมาณแบบเป็นอาทิตย์นึงน้ำหนักลงไปแบบคือน้ำหนักลงคือพอตอนเช้าวันนึงอะน้ำหนักลงเลยนะนั่นนะคะนี่วิธีง่ายๆเลยนะคะน้ำหนักลงเลยแล้วก็คุณเข้านอนให้เร็วนิดนึงค่ะประมาณไม่เกิน4 ทุ่มนะคะถ้าเป็นไปได้นะแต่ถ้าวันศุกร์เสาร์อะไรเงี้ยนอนเร็วได้นะคะ3 ทุ่มนิดๆก็ดีค่ะทำให้เราดูเด็กลงด้วยนะคะแล้วก็น้ำหนักเราก็ลงด้วยนะวิธีง่ายๆค่ะที่คุณเอาไปทำได้เลยโดยที่คุณไม่ต้องลงทุนอะไรมากเลยค่ะคุณไม่ต้องเสียเวลาไปฟิตเนสนะคะไม่ต้องเสียเวลา อะไรนะคะจะต้องควบคุมอาหารอย่างหนักหน่วงนะคะไม่ต้องเครียดด้วยนะคะน้ำคุณกินทุกวันอยู่แล้วนะคะแล้วก็นอนเราทุกคนต้องนอนทุกวันอยู่แล้วเนาะก็เปลี่ยนมานอนให้เร็วขึ้นค่ะแล้วก็ตื่นให้เช้าหน่อยนะคะตื่นนับให้ได้8 ชั่วโมงค่ะ7-8 ชั่วโมงนะคะในวัยทำงานเนาะแล้วก็ชั่งน้ำหนักทิ้งไว้ตอนเย็นนะตอนก่อนนอนนะคะแล้วตื่นเช้าขึ้นมาไปชั่งน้ำหนักดูค่ะน้ำหนักคุณจะลงนะคะอันนี้แล้วแต่ร่างกายของแต่ละคนนะคะว่าช่วงที่คุณนอนปกติคนอาจจะเป็นแบบคนที่นอนหลับยากหรืออะไรเงี้ยค่ะอาจจะค่อยๆปรับไปนะคะอาจจะค่อยๆปรับไปนะไม่ต้องซีเรียสนะคะอาจจะแบบเฮ้ยวันนี้อาจจะเราขอนอนสัก4 ทุ่มลองสัก4 ทุ่มก่อนนะสักวัน2 วันเราดูว่าได้ไหมนะคะแล้วก็ลองทำอย่างที่แม่บอกดูนะวิธีง่ายๆค่ะนะคะโดยที่คุณยังไม่ต้องลงทุนอะไรมากตอนแรกนะคะลองดูวิธีง่ายๆก่อนกินน้ำนะคะแล้วก็นอนให้เร็วนะคะที่สำคัญค่ะที่สำคัญเลยนะคะคุณต้องไม่เครียดนะคะไม่เครียดนะก่อนจะนอนแล้วก็ทำใจสบายๆค่ะอาจจะหาเพลงนะคะเพลงฟังสบายๆก่อนนอนนะคะแล้วก็แบบอาจจะนั่งฟังเพลงหลับตาสักนิดนึงสัก5 นาทีนะคะก่อนนอนแล้วก็อาจจะบอก
ตื่นมาฉันหุ่นดีตื่นมาฉันหุ่นดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลับไปนะคะตอนเช้ามาน้ำหนักคุณอาจจะลงแบบว้าวเลยนะคะอาจจะร้องกรี๊ดเลยก็ได้นะคะลองดูนะวิธีง่ายๆค่ะง่ายๆพี่แหม่มก็ใช้อยู่นี่แหละพี่แหม่มก็ที่บอกเนี่ยก็คือวิธีที่แหม่มใช้นั่นแหละนะคะ เป็นวิธีที่แหม่มใช้คือแหม่มก็รู้เรียนรู้มาจากพี่ๆที่เขาก็เคยทํากันมาเหมือนกันนะคะแล้วแหม่มก็มาลองทําเองว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่ามันทำได้จริงหรือเปล่านะคะแหม่มก็ทําเองเลยค่ะก็ทําตามที่พี่เขาบอกค่ะมันก็ได้ผลจริงๆนะคะน้ําหนักก็ลงจริงๆค่ะแต่คุณก็ถ้าทําแล้วทําสมทําเดิมๆเนิ่มๆขอโทษค่ะพูดเร็วลิ้นรัวไปอีกแล้วพี่แหม่มนะคะก็ทําสม่ําเสมอค่ะมันก็จะเห็นผลนะคะแต่จริงที่แหม่มบอกไปช่วง2-3วันแรกถ้าคุณทําแบบนอนเข้านอนในเวลาเดียวกันตื่นในเวลาเดียวกันสัก3-4วันนะคะมันก็จะเห็นผลเลยค่ะว่าน้ําหนักคุณลงนะคะนี่คุณจะมีกําลังใจในการที่จะออกกําลังกายการที่จะคุมอาหารคุณก็จะมีกําลังใจขึ้นค่ะแหม่มเน้นเรื่องกําลังใจมากๆนะคะถ้าคุณมีกําลังใจแล้วอ่ะมันก็สามารถที่จะทําอะไรต่อได้อีกเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายหรือการทํางานนะคะขอให้คุณมีกําลังใจดีๆทั้งพลังกายพลังใจดีๆค่ะมันก็สามารถไปทําอย่างอื่นอะไรได้อีกเยอะเลยนะคะโอเคค่ะโอ้เกือบชั่วโมงแล้วค่ะแหม่มจะขออนุญาตจบไลฟ์นะคะคือถ้ามีคำถามนะคะทิ้งไว้ใต้คลิปก็ได้ค่ะหรืออินบ็อกซ์มาถามแหม่มก็ได้ค่ะในเรื่องของการดูแลสุขภาพการลดน้ำหนักนะคะว่าทำแบบนี้โอเคไหมหรือยังไงนะคะแหม่มก็จะให้คำปรึกษาแล้วก็ให้คำตอบไปได้เท่าที่แหม่มมีประสบการณ์แล้วก็มีความรู้นะคะก็จะบอกกันไปนะคะช่วยๆกันเนาะแล้วก็ให้กำลังใจกันไปค่ะนะคะคืนนี้ไปทำเลยนะเนี่ยก่อนนอนเนี่ยดูไลฟ์พี่แหม่มจบเสร็จแล้วก็เดี๋ยวฉันน่ะอาบน้ำแต่งตัวเดี๋ยวฉันชั่งน้ำหนักไว้แล้วก่อนตั้งใจฉันจะนอน3:30อะไรอย่างนี้นะแล้วก็นอนนะคะแล้วลองตื่นขึ้นมาตอนเช้าดูค่ะว่าน้ำหนักคุณลงจริงไหมนะคะแล้วมาบอกพี่แหม่มนะคะแล้วมาบอกนะว่าเฮ้ยที่พี่แหม่มบอกมันทำได้จริงๆอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ดื่มน้ำด้วยนะคะดื่มน้ำเยอะๆนะดื่มน้ำเยอะๆก่อนนอนดื่มน้ำก่อนนอนสักแก้วนึงนะคะก่อนนอนนะแล้วก็หลับไปอย่างสบายๆสวยๆนะคะตื่นมาก็หุ่นดีเลยนะคะโอเคลากันไปก่อนค่ะก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะที่จริงก็ถ้าให้แหม่มพูดถึงเรื่องประสบการณ์ของแหม่มอ่ะมันพูดได้เป็นวันน่ะนะคะแต่ว่าวันนี้ก็เอามาพูดกันแบบว่าเดี๋ยวออกนอกเรื่องบ้างเดี๋ยวเข้าเรื่องบ้างนะคะขออภัยนะคะอยากให้ทุกคนสบายๆรีแลกซ์นะคะอย่าไปเครียดมากนะคะก็ทำอย่างที่แหม่มบอกง่ายๆก่อนนะถ้ายังเริ่มออกกำลังกายไม่ได้ก็ให้ทำอย่างที่พี่แหม่มบอกค่ะทานน้ำนะคะแล้วก็เข้านอนให้เร็วนะคะแล้วก็ไม่เครียดนะคะโอเคเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้านะคะพี่แหม่มจะมาบอกเคล็ดลับอะไรง่ายๆนะคะในการดูแลสุขภาพในการลดน้ำหนักนะคะคุมอาหารนะก็เจอกันใหม่ค่ะเสียงจะหายนะคะเดี๋ยวกินน้ำน้อยไปเมื่อกี้นะคะโอเคค่ะเจอกันใหม่จริงๆแล้วค่ะแล้วก็ถ้ามีคำถามอย่างที่บอกค่ะก็บอกกันไว้ใต้คลิปนี้เลยนะคะโอเคค่ะขอให้ทุกคนนะคะคืนนี้นอนหลับฝันดีค่ะแล้วก็ตื่นขึ้นมานะคะขอให้คุณน้ำหนักลงนะคะตามที่คุณปรารถนาค่ะโอเคเข้านอนให้เร็วนะคะก่อน4:00ค่ะน้ำหนักคุณก็จะลงนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็หุ่นดีหุ่นสวยนะคะตื่นมามีความสดใสค่ะมีชีวิตชีวามีพลังกายพลังใจในการทำงานกันทุกๆคนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะลากันไปจริงๆแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ